ความสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณพี่เมย์ที่ชวนก่อนล่วงหน้ามานานมากต้องขอบคุณเพราะว่าถ้าไม่มาก็คงรู้สึกว่าตัวเองพลาดแน่นอนตื่นเต้นกว่าครั้งก่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มาเพราะวันนี้เด็กเยอะตื่นเต้นมากขอบคุณค่ะขอบคุณให้โอกาสมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าคงได้เจอกันทุกคนนะคะขอบคุณค่ะได้มาเจอแบบเพื่อนเก่าก็ดีใจเพื่อนใหม่น้องๆรุ่นใหม่ก็ได้มาฟังความคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เขาคิดอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาคือคิดไม่ผิดว่าเอาเวลา2วันนี้มาตรงนี้แล้วเราจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าเราได้ความรู้มากขึ้นได้เพื่อนใหม่ได้รู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอนแรกคิดว่าสัมมนามีตติ้งนี้จะแบบเรียนเหมือนสัมมนาทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พอมีกิจกรรมให้ทำแล้วรู้สึกว่าเออสนุกดีก็น่าสนใจในครั้งต่อไปก็รู้สึกดีค่ะสนุกก็มารู้จักน้องๆรุ่นใหม่ๆแล้วก็มาเจอพี่ๆอินเลิฟภรรยาก็งานหน้าก็จะตามบีบนะคะรู้สึกเหมือนได้คืนสู่เหย้าเพราะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งมาคราวนี้ได้มันได้บทเรียนที่เราไม่ได้เรียนในคราวก่อนก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้กลับมาแล้วมันย่ำอยู่ที่เดิมมันเป็นการทบทวนบทเรียนแล้วก็ได้ก้าวไปข้างหน้าด้วยก็เลยรู้สึกว่าเราได้ดูดพลังจากพี่เขาอีกแล้วเนาะหลังจากที่เราหมดพลังไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับรู้สึกดีที่ได้มาเจอได้มารู้จักพี่ได้มารู้จักน้องมากขึ้นแบบน้องที่รู้จักกันอยู่แล้วก็ไม่ได้ว่ารู้จักสนิทสนมอะไรมากมายก็ได้มารู้จักมากขึ้นได้สนิทสนมรู้สึกดีที่ได้รับโอกาสนี้ค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกสนุกได้ประสบการณ์ได้เปิดแนวความคิดใหม่ๆเยอะเพราะว่าได้ฟังความคิดเห็นของพี่ๆทั้งหลายพี่ๆทุกคนก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็สนุกดีรู้สึกสนุกมีความสุขอบอุ่นแล้วก็ดีใจค่ะที่พี่ๆทุกคนคุยแบบทุกอย่างได้เป็นกันเองมากแล้วก็ไม่มีแบบกำแพงกั้นกลางระหว่างอายุหรืออะไรรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็ทุกพี่ก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็มีบรรยากาศที่อยากจะมาอีกแล้วก็มีความสุขค่ะขอบคุณค่ะได้สร้างมิตรภาพระหว่างหนูแล้วก็พี่ๆขึ้นมาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่โทรไปแล้วหนูก็ตกลงมาแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่มาไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงมาแต่รู้ว่าอยากมาเลยทำให้รู้ว่า2วันที่มาคือมันไม่เสียหายเลยเราได้ทัศนคติเราได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตเราได้คำพูดไม่ว่าจะเป็นความรักแฟนครอบครัวเพื่อนหรือแม้กระทั่งบุคคลอื่นเราก็ได้รู้ว่าถ้าเราปรับมุมมองว่าเขาเป็นคนแบบนี้เราเป็นคนแบบนี้เราเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้บ้างเราอาจจะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ดีขึ้นก็ได้รู้สึกดีค่ะมีความสุขมากรู้สึกภูมิใจที่ว่าเราได้มาเรียนรู้เรื่องที่เราไม่เคยรู้แล้วก็รู้ขอบคุณนะคะขอบคุณวงการนี้จริงๆหนูได้รู้ว่าการใช้ชีวิตอยู่มันไม่ได้ง่ายเลยรู้สึกดีใจที่มาตั้งแต่เมื่อวานที่ไม่เคยคิดเลยว่ามาในแบบนี้เพราะไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วพอได้เรียนรู้มันได้รู้หลายๆอย่างทั้งมุมมองของพี่ๆแต่ละคนทั้งเพื่อนทั้งไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ข้างเราเองเราก็ได้รู้มุมนึงที่เราก็ไม่เคยรู้เลยว่าเขาคิดแบบนี้เราไม่เข้าใจมากขึ้นเข้าใจเขามากขึ้นว่าที่ทำไมเขาต้องทำแบบนี้แล้วเขาก็คงได้เข้าใจด้วยว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้แล้วก็รู้สึกแบบถ้ามีก็คงอาจจะรู้สึกขอบคุณนะคะที่ทุกคนแชร์ความคิดแชร์ประสบการณ์จากหลายๆเจนไม่ว่าจะเป็นเจนเด็กหรือว่าเจนผู้ใหญ่แล้วทำให้ได้คิดหลายอย่างว่าเหมือนต่อไปถ้าเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะมีแนวทางเป็นไกด์ไลน์ยังไงรู้สึกขอบคุณที่แชร์เรื่องราวทั้งหมดให้ฟังก็ผมก็จะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากกว่าเพราะว่าก่อนมาคือไม่รู้อะไรหรือไม่รู้ว่าต้องมาทำอะไรดูเหมือนโดนหลอกอะไรแน่ค่ะโดนหลอกมาแล้วแต่ว่าสุดท้ายคือโอเคถ้าตอนนี้เลยถ้าความรู้สึกตอนนี้เลยขอบคุณมากๆที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เรา
เราคิดว่าเรารู้แล้วอ่ะแต่จริงๆมันมีอะไรมากกว่านั้นที่มันสามารถเอาไปใช้ต่อได้อีกเยอะค่ะ